บ้านครัวสมุนไพรเยอะมากเพราะครูต้มครูเลือกที่จะไม่หาหมอครูเลือกที่จะไม่กินยาเคมีครูก็ซื้อไปแหล่งอะค่ะที่เขาขายอะขับรถไปเลยนะไม่ได้ซื้อคือไม่ได้ซื้อตามทั่วไปค่ะเพราะหนึ่งครูกลัวเป็นลาเพราะว่าครูศึกษามาสองครูกลัวว่ามันจะเป็นสารตกค้างถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนะคะการกินชาหรือการกินสมุนไพรถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็เปรียบเสมือนเวลามันเกิดลามันเกิดเชื้อราเรากินเข้าไปเชื้อรามันก็จะไปเกาะนะคะทุกคนเพราะเชื้อรามันไม่ได้ย่อยสลายได้เหมือนอาหารที่จะไปสู่กระเพาะอาหารนะคะเชื้อรามันสามารถไปสร้างปฏิกิริยาให้เราเป็นมะเร็งให้เราเป็นโรคปอดโรคตับอะไรได้หมดเลยนะคะเชื้อราทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมครูค่ะผลิตชามาแล้วเป็นซองแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะทำไมครูผลิตชามาเป็นซองแบบนี้ทำไมไม่ทำเป็นซองเดียวกล่องเดียวไปเลยหลายคนสงสัยครูเคยบอกแล้วนะคะว่าครูไปศึกษาเรื่องสมุนไพรอย่าง1ปีค่ะที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเลยให้ลูกอยู่กับตากับปู่กับย่าแล้วตัวเองก็ไปต่างจังหวัดไปทุกที่ค่ะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไปกินไปนอนไปศึกษาเอาจริงมากค่ะทุกคนนะคะแล้วมันทำให้ครูรู้สึกว่าถ้าครูค่ะนะคะต้องการทำอะไรที่ดีๆค่ะเราต้องดีให้กับตัวเองก่อนครูก็เลยคิดอะค่ะว่าเพราะฉะนั้นชาของครูต้องอยู่ในซองตอนนั้นทำเป็นซองฟอยล์ธรรมดาไม่ได้สวยหรูดูแพงแบบนี้นะคะทำแล้วป้องกันเชื้อรานะคะจากที่มันมีอายุ3ปีจริงๆมันยืดระยะเวลาไปได้แบบจริงๆแล้วนะคะถ้ากฎหมายไม่กำหนดที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างนะคะมันเกิดเชื้อราได้ง่ายเข้าใจนะคะทำไมถึงต้องมีอายุ2ปี3ปีเมื่อก่อนมี 4-5 ปีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายกำหนดใหม่แล้วนะ2ปี3ปีเพราะอะไรถ้าทุกคนไม่ได้ศึกษาทุกคนจะไม่รู้นะคะเพราะมันเกิดมันต้องเกิดเรื่องมันจึงมีการอะไรแบบนี้ค่ะเพราะสมุนไพรบางอย่างถ้าอบในอุณหภูมิที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานมันจะเกิดเชื้อราแล้วกินไปมันสะสมมันอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาก็ไม่อยากที่จำกัดว่าตัวนี้ได้2ปีตัวนี้ได้3ปีมันวุ่นวายนะคะมันวุ่นวายเขาจึงขีดเส้นตายมาเลยว่า3ปีอย่างเงี้ยค่ะขีดเส้นตายมาเลยว่า2ปีแบบเนี้ยค่ะตัวนี้ได้แค่2ปีนะขีดเส้นตายมาเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ได้แค่3ปีนะซึ่งจริงๆแล้วมันไปได้กว่า 4-5 ปีเลยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะพอมันมีอย่างใดอย่างนึงที่ทำให้เสื่อมเสียหรือว่าเสียหายมันจึงเกิดมาตรการเกิดขึ้นโดยประมาณนะคะในวันที่ครูทำอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าสินค้าจะหมดอายุประมาณ5ปีด้วยซ้ำนะคะในช่วงที่ครูทำใหม่ๆอะค่ะแต่ด้วยความที่เราคิดอะค่ะว่าเอ้ยไม่ต้องใส่หลายปีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็หมดอยู่แล้วใครจะไปซื้อค้างขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละแต่ด้วยขนาดครูคิดแบบนั้นครูค่ะให้แบ่งชาออกเป็น5ซองใน1ซองเนี้ยค่ะมีชาอยู่แค่5ซองแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะมีชาแบบนี้5ซองอยู่ในนี้นะคะ1ครูป้องกันเชื้อรา2ป้องกันความชื้นนะคะความชื้นที่เข้าไปแล้วจะทำให้ชาหมดอายุเร็วพอเราใส่ซองทุกคนรูดซิป5ปีก็ยังกินได้นะคะเพราะใครคะจะกินเอาซองปิดแบบนี้แล้วอยู่5ปีไม่มีหรอกค่ะแต่ความหมายของครูคือความหมายที่ครูทำคืออากาศไม่เข้าความชื้นไม่เข้าลาไม่มีการหมดอายุทุกอย่างถูกปิดสนิททุกครั้งที่เราเปิดซองเห็นไหมคะอะไรจะเข้าคะทุกคนเราเปิดซองเสร็จปุ๊บเรารีบปิดเลยความชื้นไม่เข้าไม่เกิดเชื้อราค่ะเห็นไหมคะเพราะอุณหภูมิในซองมันได้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะเราไม่ได้เอาไปแบบปุยปุยยำอะไรตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าทุกอย่างอะค่ะมันต้องได้มาตรฐานจากเราก่อนนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ครูดูแลตัวเองมาจนถึงวันนี้นะคะจากต้มกินกลายมาเป็นใส่ซองจากใส่ซองตอนแรกๆตอนทำกินเองตอนแรกเลยทุกคนเป็นซองพลาสติกคือไม่ใช่ซองพลาสติกจ๋านะแต่มันเป็นสารเขาเรียกว่าอะไรคะวิสังเคราะห์สารสังเคราะห์ซึ่งถ้าสะสมนานๆจะทำให้ร่างกายอันตรายได้นะคะมันเป็นสารสังเคราะห์ที่มันเจือปนด้วยพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะพอครูรู้ปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะครูไม่เอาแต่เพิ่มเงินเยอะมากเพราะเราต้องสั่งนำเข้าขอใบเซอร์ติฟิเคตสั่งนำเข้านะคะจึงได้มาเป็นซองเยื่อใบหม่อนนะคะเชือกก็ทำมาจากเยื่อใบหม่อนเห็นไหมคะทุกคนทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำขายเราทำกินคุณดูนะคะนี่คือคุณภาพจากตัวเราเองเพราะเราอะไม่พึ่งเคมีไม่พึ่งโรงพยาบาลเราพึ่งตัวเองอะไรที่พึ่งตัวเองก็ต้องดูแลอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นครูจึงแยกซองชาออกเป็น5ซองแล้วใส่ในซองซิปเพื่อให้ได้มาตรฐานให้ยืดอายุการ
ใช้งานเขาเรียกอะไรคะยืดอายุการที่จะกินได้นาน